สนับสนุนโดยเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาตั้งฉากในพื้นที่ตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทยค่ะซึ่งในวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากนั้นถ้าหากว่าเราไปยืนอยู่กลางแดดจะไม่เห็นเงาตัวเองค่ะสำหรับประเทศไทยจะมีวันที่ดวงอาทิตย์ผ่านใกล้จุดเหนือศีรษะมากที่สุดปีละ2วันแต่ละจังหวัดของประเทศไทยจึงเห็นดวงอาทิตย์ผ่านเหนือศีรษะไม่พร้อมกันค่ะโดยจะเริ่มจากทางภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งตรงกับวันที่4เมษายนเวลาประมาณ 12:19 นที่ผ่านมาจากนั้นดวงอาทิตย์ก็จะโคจรมาอยู่ในแนวตั้งฉากกับพื้นที่ต่างๆของไทยไล่ลำดับขึ้นเหนือมาเรื่อยๆจะสิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่22พฤษภาคมเวลาประมาณ 12:17 นสำหรับกรุงเทพปีนี้ดวงอาทิตย์จะตั้งฉากในวันที่26เมษายนหรือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะในเวลา 12:16 นชาวกรุงเทพลองพิสูจน์กันดูได้โดยออกไปยืนกลางแดดในเวลา 12:16 นจะไม่เห็นเงาตัวเองค่ะแต่การที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นที่ใดนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะคะเพราะว่าการที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับพื้นโลกแม้ว่าจะทำให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่แต่อุณหภูมิจะสูงที่สุดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอย่างเช่นปริมาณฝนเมฆหรือว่าอิทธิพลจากมรสุมรวมไปถึงความร้อนสะสมในบรรยากาศด้วยดังนั้นวันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไปค่ะและถ้าหากใครอยากที่จะพิสูจน์ปรากฏการณ์นี้นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยอย่ายืนกลางแดดเป็นเวลานานๆนะคะเพราะว่าตอนกลางวันแดดแรงอาจเสี่ยงทำให้เราป่วยเป็นฮีทสโตรกหรือลมแดดได้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ